August เกียร์เปรียบ again for friendship เรื่องที่ผ่านมาถ้าพี่ทำไม่ดีขอโทษด้วยนะก็เราเป็นพี่น้องกันเนาะการที่คน2คนไม่รู้จักกันได้มาเจอกันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดแล้วล่ะทำไมไม่มองกล้องอ่ะอ๋อมองกล้องอยู่แต่ว่าเป็นกล้องพบ for smiles ผมมาพร้อมพี่แล้วพี่ก็ไม่ได้บอกผมกลับก่อนผมก็เลยพี่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่น้องเดย์อ่ะดื้อ for laughters ถ้าครั้งนี้หงแพ้อีกพี่ต้องอยู่เลี้ยงข้าวผมต่อที่เชียงใหม่นะงั้นถ้าผมชนะถือว่าเราเจ้ากันนะงั้นเดี๋ยวผมพาพี่ไปกินข้าวซอยอร่อยๆแล้วกัน and for love คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้อีกบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เองถ้าเราอยู่กับคนที่ใช่เราก็จะเป็นตัวเองและเราก็จะมีความสุขพี่อาทิตย์นี้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับยังทำให้ผมตกหลุมรักได้ตลอดผมกล้าที่จะมาอยู่ตรงนี้ผมกล้าที่จะมาอยู่ต่อหน้าทุกๆคนและผมกล้าที่จะพูดว่าผมรักก้องพบสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Live Event Announcement ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันกจิทัชกรนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ大家好，欢迎来到我们的 SOTUS Forevermore Live Reunion 的这个粉丝见面会的记者会。那这一次算是一年生的四周年的这个活动。那我是 Wave， 会当你们的主持人。皆さんこんにちは。今日はSOTUS の特別企画を発表する会見なんですが、私はヒムと申します。日本語通訳をしますので、よろしくお願いします。ค่ะนอกจากดิฉันนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาไทยแล้วนะคะยังมีพี่เวฟค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาจีนนะคะและคุณฮิมค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะค่ะความพิเศษในวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในรูปแบบไลฟ์ค่ะที่ทาง GMMTV นะคะร่วมกับ V Live ค่ะแอปพลิเคชันการรับชมถ่ายทอดสุดฮิตจากประเทศเกาหลีที่ทุกคนสามารถรับชมได้จากทั่วทุกมุมโลกค่ะครับผม那说到这一次呢我们也是一样的会在这个 V Live 做出我们的现场直播主要是这一次的粉丝见面会呢将会是另外一个层次的粉丝见面会希望大家可以多多支持我们这一次的粉丝见面会 SOTUS 一年生的这个四周年今日ですね GMM テレビと B ライブアプリのコラボで生配信していますので皆さんは世界中どこからでも見られますและวันนี้ค่ะพวกเราทุกคนนะคะจะได้หวนคิดถึงและใกล้ชิดพร้อมฟินนะคะกับซีรีส์สุดฮอตในตำนานค่ะพี่เวฟค่ะพร้อมกันทั่วโลกนะคะผ่านโลกออนไลน์กับ SOTUS The Reunion Forevermore ค่ะครับ那这次呢我们非常非常的期待和紧张因为主要是一年生已经四年了那这一次我们将会见到他们所有的演员们你们准备好了吗今年ですね、SOTUS の4周年というアニバーサリーこともあって、SOTUS The Reunion Forever More という特別企画が行われます。ค่ะซึ่งโปรเจกต์สุดพิเศษนะคะครบรอบ4ปีของ SOTUS The Series นะคะตอนนี้ค่ะพร้อมให้แฟนๆได้ติดขอบเวทีกับเหล่าศิลปินค่ะพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AR สุดทันสมัยนะคะมาผสมผสานและให้ไปสัมผัสช่วงเวลาฟินๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะเรามีความพิเศษกับกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟค่ะของศิลปินนะคะกับแฟนคลับทั่วโลกรับรองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนค่ะครับ那一样的我们这一次在 V Live 直播呢将会粉丝们将会有机会跟我们所有的艺人们演员们呢有这个很近距离的一起去互动那我们有游戏互动环节还有一些就是可以问答题所以希望大家可以多多支持我们这一次的一年生四周年的这个 reunion 的这个活动今回はですね、スペシャルで AR 技術も使ってライブをより豪華にしていきますので皆さんご期待くださいあとはですねそうですね。はい。Yeah. Well, as for now today, this is the very first time for us, for all our actors and actresses in SOTUS The Reunion Forevermore, and then we're gonna meet you guys at We Live. So it's an interactive station, and then you guys can have the chance to register and talk.To them very close in the interaction ways. ค่ะซึ่งนะคะเราจะเปิดขายบัตรนะคะในวันพุธที่5สิงหาคมนะคะเวลา10โมงเช้าเป็นเวลาประเทศไทยนะคะและวันแสดงค่ะเป็นวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะคะเวลาบ่ายโมงตรงประเทศไทยนะคะแต่ว่าพร้อมกันทั่วโลกค่ะ
ครับผม那这一次呢我们这个活动当然很多粉丝们想知道哎什么时候我们可以购买我们的票呢当然我们是在8月5号10点早上你们就有机会可以去购买这个票了那希望大家可以在那个时候呢锁定我们这个 VLIFE 可以马上去购买我们的票今回ですね、一方向的なイベントじゃなくて、インタラクティブなイベントとして、皆さんご参加いただけます。そして日程としてはですね、チケットの販売は8月5日水曜日の午前10時からになります。まあ、日本の時間だと午後12時です。イベント自体は8月22日土曜日の午後1時、日本の時間だと午後3時になります。ค่ะซึ่งทุกคนนะคะจะได้พบกับโชว์สุดพิเศษนะคะจากเหล่านักแสดงโซตัสเดอะซีรีส์แน่นอนค่ะจะมีความพิเศษอะไรบ้างนะคะเรามาพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะพี่เอลค่ะคริสพีรวัตรค่ะสิงโตปรัชญาออฟจุมพลนิวทิติภูมิเฟียสพัฒดลกายศิวกรและน้ำมนต์กฤษดนัยค่ะA big round of applause for all of them. ソーダスの俳優の皆さんです。สวัสดีค่ะ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 。มากันมากมายไก่กองเลยนะคะวันนี้นะคะยินดีปรีดามากนะคะตอนนี้นะคะทุกคนค่ะอยู่ใน V Live แล้วนะคะทุกคนค่ะทักทายทุกคนผ่าน V Live จากทั่วโลกหน่อยจ้าก็ภาษาไทยก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนิฮาวนิฮาวคอนนิจิวะครับขอคนเกาหลีบ้างได้ไหมครับได้ครับอันจองอาเซโยครับเด้นิวครับอะไรโอลาโอลาสวัสดีครับฮัลโหลครับผมนะครับบองชูแอนฮัลโหลครับผมสลามาเซียนมาพร้อมกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกๆคนนะคะที่กำลังรับชมพวกเรานะคะผ่านแอปพลิเคชันเวลไลฟ์นะคะก็คือว่าจากทั่วทุกมุมโลกเลยตอนนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับทุกคนค่ะอยากให้แฟนๆนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าอยากเห็นอะไรในโซตัสเดอะรีวิวเนียนฟอร์เอเวอร์มอร์กันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ศิลปินทุกคนนะคะอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆกันนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะที่ฉันเห็นอยู่นะคะบนหน้าจอตอนนี้เนาะค่ะ那现在呢在收看我们在 V Live 上收看我们的粉丝们你们可以在现场马上把你们的这个想法或是问题可以发过来，因为我们的粉丝们哇，我们的这个艺人们他们都会看到，因为我们这有一个电视荧幕，所以大家可以发进来。Well, as for those of you who are fans, if you have any questions, please send us to us in the comments area. Because today I won't be translating for you guys, but if you have any questions, please feel free to drop us at this comment area. Because all our artists are going to read all your comments as well. Okay.トークに入る前ですね、この次のイベントに何が見たいか、何をしてほしいかというご意見があればコメント欄でお聞きください。後で俳優さんが読みます。ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้รวมตัวกันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มานานแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมแต่ว่ามองๆยังขาดอีก2คนอูจุนกับกันสมายซึ่งมาอยู่กับเราด้านหลังแล้วจ้าไหนมาเลยจ้าเชิญเลยนะคะเราซูมมาให้วันนี้นะคะทั้ง2คนเชิญเลยจ้าครับไหนไหนนี่อาจารย์เหมือนเป็นการแข่งขันเล่นเกมอะไรบางอย่างนะคะครับเป็นทีมเล็กกับทีมใหญ่นะคะสวัสดีจ้ากันสมายอูจุนโอ้โหใส่แว่นด้วยมีเตรียมตัวมีเตรียมตัวมาแดดมันร้อนแหละเนาะกันเนาะนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าไม่เห็นการรวมตัวของทุกคนมานานแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรกันบ้างที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งจ้ะครับก็ตื่นเต้นมากเนาะตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะโซตัสเดอะเมมโมรีใช่ไหมที่เราแบบได้กันไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันเลยครับแล้วพอมาวันนี้เนี่ยรู้ว่าจะมีงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นกับไอ้กันสมายครับที่ใส่แว่นดำทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแดดร้อนแดดร้อนน้องแดดร้อนนะครับ说到这一次呢主要是这什么样的感受那奥菲说到呢他就是很一段时间了没有机会跟朋友们一起这么一起聚合那说到非常的紧张非常的开心而且他说就是也很看到甘斯麦又戴着墨镜他觉得很搞笑今日ですねガンスマレさんとウジュンさんが現場に来られないのでこういうふうにリモートで参加していますあとで今日みたいにこんなに集まるのはなかなかできないので最近ですねそれでオフさんが今日はすごく緊張していますともารวมตัวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเนาะเพราะว่าเราจะได้เจอกันนะคะใน SOTUS The Reunion Forevermore ที่มาที่ไปของโปรเจกต์สุดพิเศษนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะมันเหมือนเป็นการคล้ายๆกับว่าขึ้นสู่เหย้าป่ะเหมือนครับ SOTUS เนี่ยผ่านไปแล้ว4ปีนะครับผมรู้สึกว่าจะออนแอร์ในช่วงวันที่20สิงหา2016ตอนนี้ก็4ปีแล้วนะครับผมก็เราไม่ได้เจอกัน
คือไม่ได้รวมตัวกันแบบเยอะๆขนาดนี้นานแล้ว9คนเนี่ยพอกลับมาครั้งนี้ก็เลยน่าจะมีความพิเศษอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่จะได้เอามาให้ทุกคนเห็นครับโอเค那喜多说到呢，主要是这个一年生这个电视剧呢，已经算是四年了，四周年了。他还记得，就是在8月20号，2016年是第一次的这个上映。那这一次呢，四年了，他说很开心，主要是没有这个很少有这个机会可以跟朋友们一起这样子的一起聚在一起，所以觉得非常很开心和紧张，对。このイベントをどうしているかということなんですけど、あのソータスのもうそろそろ4周年というアニバーサリーになります。あの初めて放送されたのは2016年の8月の20日でしたので、あの私たちもあのファンの皆さんと一緒に振り返ってさまざまな思い出をもう一度蘇りしたいと思います。โอเคการกับอูจูนเนี่ยต้องฟังนะเดี๋ยวสุดท้ายจะมีสอบนะคะหลังคาบนะคะเดี๋ยวจะมีการควิสนะคะเดี๋ยวจะแจกข้อสอบด้วยนะคะต้องรอตามนะคะอ่ะความพิเศษครั้งนี้ค่ะนอกจากจะได้เจอแฟนๆแล้วนะคะครั้งนี้ค่ะยังเป็นการแสดงสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านแอปพลิเคชัน VLive นะคะในบริการของ VLive Plus ด้วยแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างรุ่นเราก็อาจจะเคยเจอมากันบ้างแล้วเนาะแต่ว่ากลับมาอีกครั้งก็น่าจะตื่นเต้นแหละเนาะลูกเนาะเหมือนมีความอาวุโสมากขึ้นเลยผมไม่ดูจริงๆก็ตื่นเต้นด้วยนะแล้วเพราะว่ารอบที่ผ่านมาคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ด้วยก็อยากจะรอดูเหมือนกันครับอยากจะลุ้นเหมือนกันว่ามันวิธีการจะเป็นยังไงรูปแบบของโชว์จะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ那说到呢，行多说到他感觉自己好像老了，其实不是老，而是长大了，长大了。那 Chris 呢说到他就是这一次算是一个不同的一个体验。体会，因为主要是这一个舞台呢，对于他自己本身，因为平时都是会见粉丝们嘛，那这一次在这个舞台上，就是一个新的一个科技，高科技的，所以他说还是会很紧张，很期待。アプリでこういうふうにあの生配信するということはかなり新しいアプローチなのであのライブでどういうふうになるかというのをちょっと気になっているということでした。อ่ะด้านหลังบ้างไม่เคยปกติไปเจอแฟนมีตติ้งใช่ไหมก็จะเห็นแฟนๆใช่ไหมคะอยู่ด้านล่างส่งกำลังใจมาให้เราแต่ว่าครั้งนี้มาในระบบไลฟ์สตรีมมิ่งอาจจะไม่ได้ส่งมาให้เห็นชัดเจนแต่ว่าทุกคนก็คือรอดูเราจากทั่วทุกมุมโลกเป็นยังไงตื่นเต้นไหมจ๊ะของกายก็เป็นครั้งแรกครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ดูน้องๆแล้วก็ออฟก็เคยแล้วอย่างเงี้ยเราไม่เคยแล้วก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าเคยระบบวีไลฟ์ถูกไหมถูกใช่ประมาณนั้นครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับแล้วก็น่าจะสนุกครับครับผมครับผมเดี๋ยวสิให้พี่เวียเขาแปลก่อนไหมครับผมเขาอยากทำงานจังเลยอยากตื่นเต้นมากอยากตื่นเต้นมากใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้ว่าตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นท่องได้ครับใช่ผมจะบอกว่ามันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ครับเหมือนเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตแบบประสบการณ์ใหม่ที่เมื่อก่อนเราจะเล่นกับคนดูได้ตอนนี้เราเหมือนว่าเหมือนคนดูจะเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ไปด้วยครับเหมือนเป็นแบบอีกสีสันนึงแต่เราไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีแบบรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาแล้วเดี๋ยวถามมาว่าเป็นยังไงครับ那该呢他说到呢这一次主要是他也是非常紧张是他第一次没有曾就是没有曾经没有这个机会就在这种舞台上去表演呈现给大家那这是第一次那刚才说到就是off 有经验那他们就在开玩笑你有问他是什么经验呢其实就是上舞台上的这个经验那说到呢这该他说主要是已经有他们有前辈们有经验了所以他自己也比较放心那说到这一次呢就是那么姐是说他非常的紧张因为主要是这个舞台上他需要去想象有所有的粉丝在这里现场这样看他所以他觉得这种想象力呢其实对他挺蛮挑战的但是主要是还是有前辈们可能帮助到他所以他就比较安心了对あのガイさんをですねあのこういう V ライブであの生配信するという形は初めてなのであのすごくあの緊張していますでもオフさんがやったことがあるのでちょっといろいろ聞いてみますということでしたあとはあの南門さんは今回の生配信でお客さんがいないということなのであのもうですねあのまあお客さんももちろんあのショーの一部なんですけどもういないスタジオにいない見れないということなのでちょっとあのドキドキしていますเฟียสล่ะจ๊ะครับตื่นเต้นมากครับคือเราเคยเห็นรุ่นพี่เนี่ยไปอยู่บนสเตจของ VLive เราไม่เคยเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นสเตจที่เจ๋งเพราะว่ามีความเป็นโอ้โหหลายอย่างเลยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายอยู่ในนั้นเราตื่นเต้นแล้วเราชอบเลยครับผม那菲亚呢？他说到他非常的紧张，因为主要是他有看过，好像就是他的前辈们上这个舞台，那看到这个舞台呢，非常非常的漂亮，而且很吸引人，有算是高科技的舞台，所以他自己本身很喜欢这种高科技的舞台，所以呢，他非常的紧张，对。
フェドさんはあのすごく緊張してると言ってました。あの B ライブのステージを見たんですけど、それがすごく大きくて、あとはいろいろあの技術もあの使われているということなので、あの楽しみにしています。กันสมายังอยู่กับเราไหมจ๊ะใช่โอเคเอาอู่จูนเป็นยังไงตื่นเต้นไหมจะได้ขึ้นวีทีวีไลฟ์ครั้งนี้จ๊ะครับจริงๆแล้วตื่นเต้น2อย่างครับวีไลฟ์ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยแฟนเมทผ่านทางโซเชียลผ่านการไลฟ์สดครับอีกอย่างนึงคือมีเสียงสะท้อนได้อีกอย่างนึงคือตื่นเต้นที่อะไรกันสบายอาจจะเป็นอะไรเลยที่เน็ตอาจจะเป็นที่เน็ตครับครับอีกอย่างนึงคือตื่นเต้นที่ได้มาเจอกับทุกคนในซีรีส์โซตัสครับผมตื่นเต้นมาอยากร่วมงานกันอีกเสียงมันวายอ่ะตื่นเต้นมากที่แบบได้มาเจอกับเนี่ยคิดสิงโตพี่ออฟพี่นิวเจอเฟียสพี่กายน้ำมนต์อีกครับดีใจมากๆเลยที่ในการรียูเนียนครั้งนี้ผมคิดถึงบรรยากาศแฟนมีทแล้วก็ครั้งนี้เป็นการแฟนมีตแบบใหม่ด้วยนะครับผ่านไลฟ์สดผมว่าผมอยากจะเห็นโชว์เหมือนที่คิดบอกไปนะครับแล้วก็อยากกลับไปเต้นอีกมันไม่ได้เต้นนานแล้วอยากเต้นกับน้องเฟียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้กันสมัยพูดแบบดีๆให้แล้วกันนะครับพร้อมยังครับคุณกันสมัย ครับประมาณนี้ครับผมยังอยู่เน็ตน่าจะช้าเดี๋ยวประมาณนี้ครับแล้วกันสมัยน่าจะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นขออนุญาตแปลนิดนึงนะครับน้าอูจุนเนี่ย他说到他这一次也是非常的紧张主要是他想念大家他ครับการสมัยแป๊บนึงนะครับน่าจะมีดีเลย์นิดนึงครับ那说到呢武尊他说非常非常的开心因为主要是可以看到就是所有的朋友们他非常想念大家那他也很想念跳舞因为他想跟 Fiat 一起就是在同一个舞台上去跳舞而且很想念粉丝们所以希望大家可以来多多支持他谢谢ウジュンさんはですね、あのこのアプリで生配信であの出演するということは新しくあのまだ やったことないので、あのちょっとドキドキしていると、あとはあのでもすごく楽しみにしていますね。あのこのイベントで また皆さんとあの出会えることを楽しみにしています。あとはフィエトさんとあのダンスしたいです。การตอบได้ไหมการการรีตอบเร็วตอนนี้เน็ตดีตื่นเต้นไหมจ้าการตื่นเต้นไหมหรอครับใช่ครับอันนี้ได้ยินผ่านปากครับอ๋อตื่นเต้นหรือยังตื่นแล้วครับแต่ว่าตื่นเต้นพอดีสัญญาณมันกระตุกใช่มันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตผ่านไลฟ์ครั้งแรกครับครับโอเคเดี๋ยวจะปล่อยทั้งสองคนไปทำธุระต่อนะคะอูจูนให้หนูฝากเป็นตัวแทนของหนูกับกันสมายหน่อยฝากหน่อยว่าให้มาดูพวกเราครับผมก็เปิดขายบัตรนะครับวันที่5สิงหาวันพุธที่5สิงหานะครับก็มาซื้อกันเยอะๆนะครับรับรองว่าพวกเราจะทำให้ทุกคนนะครับหายคิดถึงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันโชว์วันที่22สิงหาครับโอเคเก่งมากให้อุจุนกับการสมัยไปพักก่อนแล้วกันนะครับครับผมครับอ๋อชื่อบายกันอุจุนขอบคุณครับสวัสดีครับ刚才吴尊有说到呢，就是粉丝们希望你们可以在我们8月22号来跟我们一起这个看我们这个粉丝见面会。那主要这次粉丝见面会呢，他说将会是让粉丝们最开心、最开心的一次，所以希望大家可以多多支持。吴尊さんが言ったのはですね、あのチケットの発売が8月5日から始まりますとのことで、あとであの8月の22日のあのイベントの当日で皆さんと会いましょう。ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแฟนๆที่รับชมอยู่นะคะก็คงจะตื่นเต้นไม่แพ้กันนะคะแล้วก็มีแฟนๆบางส่วนค่ะเพิ่งได้รับชมโซตัสเดอะซีรีส์นะคะผลตอบรับดีมากๆค่ะพวกเรารู้สึกไงบ้างถ้าผลตอบรับดีเราก็ต้องดีใจสิครับถูกต้องตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วเนี่ยแล้วมีคนได้มีโอกาสมาดูอีกครั้งนึงแล้วเขาชื่นชอบเข้าไปอีกเท่ากับว่าเรามีคนที่ชื่นชอบเราเนี่ยมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกเราก็ต้องดูแลตัวเองดีๆยิ้มเยอะๆแล้วก็แฮปปี้กับเขาไว้ครับ那说到呢 ，Alpha 说他非常的开心，因为主要是这次已经四周年了。但是四周年里面呢，还有很多新的粉丝们，就是观众们看了这一次的一年生，而且非常喜欢，非常爱上这个电视剧。那他说他非常开心，而且感谢所有的观众朋友们这样子的给他们的这支持。那他会做好他自己的本分，而且会一直微笑给大家看。谢谢。
今オフさんが言ったのはあのソータスはタイだけではなくですね今いろんな国のファンの方がいるのでそれに対してはすごくあの嬉しい気持ちですค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยดีกว่านะคะมาเด็กๆอ่านเลยลูกใครมองเห็นอ่านเลยค่ะโอ้เขาบอกว่าพี่เอฟต้องแปลภาษาอังกฤษด้วย as for you guys so sorry I didn't translate in English because we have subtitles but then you can send in your questions and then I'll ask them for you okay okay thank you ผมเห็นอันนึงครับโดดเรียนมาดูพี่อู๋จุ๋นอันนั้นน่ะไม่ควรอ่านที่สุดเลยนะไม่ควรโดดนะไม่ควรคนกลับไปเรียนก็ทักทายหลายๆคนก็ทักทายมานะคะป๊าปี้ love you so much นะคะvery much นะคะ love you so much very much ก็เต้นไปด้วยได้นะคะหลายคนก็คิดถึงแหละนะคะคิดถึงยังทักทายกันเข้ามาได้ทุกคนนะคะมีภาษาญี่ปุ่นเยอะมากเหมือนกันนะครับจริงๆเลื่อนไวเหมือนกันเลื่อนไวมากครับค่ะคือปกติก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วเพราะไม่ได้ใส่แว่นตานะครับผมยิ่งเลื่อนไวขนาดนี้ก็คือจะบอกทีมงานเลื่อนเร็วไปเหรอฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมทุกคนคอมเมนต์แบบไวทุกคนคอมเมนต์ไวนะคะเรารับรู้ด้วยใจนะคะอาจจะไม่ใช่ด้วยตาก็แล้วแต่นะคะอ่ะมาพูดถึงโซตัสเดอะรีวิวเนียนฟอร์เอลมอร์กันต่อนะคะที่เราประกาศไว้ผ่านออฟฟิเชียลของ CMMTV นะคะว่าแล้วก็ใน V Live ไปแล้วนะคะการรีวิวเนียนครั้งนี้ค่ะมีความพิเศษมากกว่าครั้งก่อนๆอย่างไรบ้างก็ที่แน่ๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของโชว์ครับเพราะว่าการรีวิวเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยก็จะมีแฟนๆอยู่ข้างหน้าเราเลยแล้วเราก็ส่งพลังกันณตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่รอบนี้มีระบบ AR เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเราอาจจะพอเห็นภาพจาก Global Live มาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นในรูปของโซตัสที่จะมีพี่ๆน้องๆของเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราจะต้องเอาโชว์ที่สำคัญของเรื่องมาอีกก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าในวันนั้นเนี่ยโชว์จะเป็นแบบไหนมันจะสนุกแค่ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับครับผม那 Chris 有说到呢这算是一次从就是非常新的一个体验因为他自己本身呢也没有在这个 Sotus 一年生的这个粉丝见面会做成一个现场直播的这个方式而且再加上这个高科技主要他说他也很期待想要看一下这个整个呈现出来的方式会是怎么样再加上一些这一年生的一些精彩画面再加上他们的 show会是怎么样的一个感觉怎么样一个的效果希望大家可以多多支持而且希望粉丝们会喜欢あの今回 の, あの特別企画ということなので何が特別かというとあの AR 技術を使って距離感をより縮めてあのとバックグラウンドもあの豪華にしていきますのであのご期待くださいあと視聴者の皆さんのお気に入りシーンをもう一度あの再現しますのでそれもあの絶対に楽しいのであのぜひご参加くださいทางด้านโชว์ละคะคุณออฟครับผมนอกจากความพิเศษของ AR แล้วเนี่ยมันจะมีความพิเศษจากเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอกันมานานแล้วเราก็ต้องทำให้มันพิเศษมากกว่าเดิมครับรับรองว่าแฟนคลับที่ดูเนี่ยจะต้องอินฟินแน่นอนจ้ะโอ้ยังรอเลยครับ那说到呢，Off 有说到，就是他这一次呢，除了这整个科技之外呢，他们这个就是所有的演员们也会准备了一些特别的表演演出给粉丝们大家看。那相信粉丝们一定会喜欢，他非常有信心，你们会喜欢。今回のイベントですね、普通のショーではなく特別なショーな何かスペシャルかまだ言えないんですけど、それが絶対楽しいので、ぜひ皆さんご参加ください。อีกหนึ่งความพิเศษแง้มๆมาได้ไหมใช่ครับผมก็คือมีอีกหนึ่งความพิเศษที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดเผยได้ภายในวันนี้เลยก็คือเรายกเวทีมาให้คุณดูก่อนใครเลยครับวันนี้คนที่กำลังดูไลฟ์ตอนอยู่คนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเราไปดูเวทีกันเลยครับว่าเวทีวันจริงเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะมาเลยจ้าว้าว那今天呢行动会带出你们这个是他们的舞台ว้าวอันนี้คือวันจริงก็เวทีก็จะอลังการแบบนี้เลยพี่อาจจะมากกว่านี้ด้วยมากกว่านี้อีกเหรอเพราะว่าอันนี้คือยังมีพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆใช่ครับผมเหมาะสม so this is the stage that Singto gonna bring you guys まあさっきはあのイベントのステージの写真ですねรับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะคะรวมกับโชว์ของพวกเราที่เตรียมตัวมาอย่างสุดฝีมือเนาะนะคะก่อนที่จะไปอินกันค่ะวันนี้ค่ะเรามาหวนคิดถึงซีนต่างๆจากโซตัสเดอะซีรีส์กันสักหน่อยดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนยังจำความรู้สึกของซีนต่างๆนั้นได้หรือเปล่านะคะไปค่ะกับซีนแรกไบรท์ผู้แย่งซีนค่ะพอดีพวกหนูมาจากคณะ